สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 277มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 277วันนี้ก็คือโมเมนต์ไบรท์วินไม่จำเป็นต้องเห็นเขายืนเคียงคู่แค่รู้ว่าเขาทำงานอยู่ด้วยกันก็ฟินแล้วล่ะค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่เฝ้ารอโมเมนต์ของน้องทั้งคู่กันมาตั้งหลายวันวันนี้แม่อีทก็ได้ปาโมเมนต์มาให้กับพวกเราได้ฟินกันแล้วล่ะค่ะทุกคนคือวันนี้แม่อีทได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีค่ะคือมีแฟนคลับก็ส่งฟู้ดซัพพอร์ตไปให้น้องทั้งคู่กันค่ะทุกคนเดี๋ยวนะมีฟู้ดซัพพอร์ตส่งไปให้น้องทั้งคู่แบบนี้แสดงว่าวันนี้พวกเขาทำงานอยู่ด้วยกันนะสิคะคุณขาเอ๊ะเห็นอะไรแวบๆไหมคะนั่นมันกระเป๋าแบรนด์แอสโตรกับกระเป๋าแบรนด์เวเลนซ์นี่ค่ะทุกคนตายกระเป๋าคู่ก็มาค่ะทุกคนแค่เห็นกระเป๋าพวกเขาวางคู่กันดิฉันก็คือเตรียมฟินแล้วล่ะค่ะคุณขาค่ะและแม่อีทก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะโอ้ยกระบอกน้ำคู่ก็มาค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูอีโมจิหมาป่ากับกระต่ายที่แม่อีทใส่เข้าไปในคลิปด้วยสิคะเจ้ากระต่ายน้อยสายก้อนดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักเชียวมันเหมือนกับบุคลิกของน้องวินแบบเป๊ะๆเลยล่ะค่ะเพราะน้องวินก็เป็นเจ้ากระต่ายน้อยจอมสนและขี้เล่นเหมือนกันกับเจ้ากระต่ายตัวนี้เลยล่ะค่ะทุกคนตายคู่นี้เขามีของคู่กันเยอะมากๆเลยนะคะไหนจะกระเป๋าเครื่องสำอางคู่ไหนจะไมค์คู่อีกคนพี่สีดำคนน้องสีขาวไหนจะรองเท้าคู่อีกและไหนวันนี้ทั้งกระเป๋าแบรนด์คู่และยังกระบอกน้ำคู่อีกด้วยจ้าแถมกระบอกน้ำยังเป็นคอใหม่แบรนด์ของเจ้าคนพี่อีกด้วยอ๋อการเป็นแฟน CEO มันดีแบบนี้นี่เองค่ะทุกคนได้ใช้สินค้าคอใหม่ก่อนใครเพื่อนในทุกๆคอเลยจริงๆนี่คือจะขายของคอใหม่แบบเนียนๆหรือจะแอบขิงแบบเบาๆกันแน่จะพอคือวางของคู่กันยังไงให้เหมือนขิงคนทั้งโลกได้ขนาดนี้คะเนี่ยสีดำคงเป็นของคนพี่ส่วนสีขาวคงเป็นของเจ้าคนน้องแหละค่ะทุกคนโอ้ยแค่กระบอกน้ำเขาวางคู่กันอีชั้นเขินอะไรก่อนคือพอเห็นกระบอกน้ำของพวกเขาวางคู่กันปุ๊บชาวด้อมต่างก็ตัดต่อรูปใส่ที่กระบอกน้ำกันใหญ่เลยล่ะค่ะทุกคนคาดการกันว่ากระบอกนี้คือของคนนี้ส่วนกระบอกนี้ก็เป็นของคนนี้ตายด้อมมีชั้นนี่เลี้ยงง่ายจริงๆนะคะแค่รู้ว่าเขาทำงานอยู่ด้วยกันและแค่เห็นว่าพวกเขาใช้ของคู่กันมันก็ทำให้พวกเราฟินกันได้แล้วแถมพวกเราก็คือตื่นเต้นดีใจวีดกันแตกแตนวีดกันจนขึ้นเทรนด์ทวิตอีกต่างหากคืออะไรมันจะเลี้ยงง่ายเบอร์นี้คะคุณขามีด้อมไหนอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเหมือนด้อมมีชั้นบ้างไหมคะเนี่ยแหมพอทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็เงียบเกลียดเชียวไม่อัปเดตอะไรให้เรารู้เลยนะนี่ถ้าแม่อีทไม่อัพคลิปลงที่สตอรี่ไอจีพวกเราก็คงไม่มีทางรู้ว่าวันนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันว่ามีคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ก็มีคนก็อัพคลิปอัพรูปพวกนี้ลงที่ทวิตเตอร์ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยเวลาน้องทั้งคู่อยู่กับเด็กๆมันช่างอ่อนโยนและอบอุ่นเหลือเกินค่ะทุกคนทั้งกิริยาอาการทั้งน้ำเสียงคืออ่อนโยนมากๆอ่อนโยนและอบอุ่นเป็นพ่อไมโครเวฟบอยเลยล่ะคะคุณขาคือรูปและคลิปพวกนี้เขาถ่ายจากสถานที่ที่น้องทั้งคู่ไปถ่ายงานคู่กันวันนี้นั่นเองค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูรองเท้าของพวกเขาสิคะโอ้รองเท้าคู่อีกแล้วจ้าแม่จ๋าแหมถ่ายรูปถ่ายคลิปร่วมกับคนอื่นได้หมดเลยนะแต่ไม่ยอมถ่ายรูปร่วมกันเองคืออยู่ด้วยกันทั้งวันและใช้แต่ของคู่กันทั้งวันแต่ไม่ยักก็ยอมถ่ายรูปร่วมเฟรมกันสักใบสมกับเป็นคู่พระกับสีกาจริงๆค่ะทุกคนคือพอเห็นน้องทั้งคู่ไม่ยอมอยู่ร่วมเฟรมกันแบบนี้แฟนคลับเขาก็เลยจัดให้ค่ะทุกคนคือไม่อยู่ร่วมเฟรมกันใช่ไหมแฟนคลับเขาเลยจัดโฟโต้ช็อปไป1กลุ่มค่ะทุกคนคือจัดให้น้องทั้งคู่ยืนแนบชิดติดกันชนิดที่เหมือนจะสิงกันเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยแล้วแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับกลายร่างเป็นนักกราฟิกตัวยงกันได้ยังไงล่ะคะก็คู่ชิปของพวกเราเขาไม่ยอมมีโมเมนต์คู่กันสักทีเราก็ต้องสร้างโมเมนต์กันเองแบบนี้แหละค่ะทุกคนวันนี้ที่อยู่ได้ไม่ได้อยู่ได้เพราะคู่ชิปขายจิ้นนะคะอยู่ได้เพราะศรัทธายืนหนึ่งล้วนๆก็รักเขาไปแล้วนี่เนาะทุกคนเนาะแล้วอีกอย่างที่ฉันเป็นคนเลิกรักยากซะด้วยสิเอาจริงๆที่พวกเราชาวด้อมอยู่กันมาได้นานขนาดนี้ก็ถือว่าทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะเพราะอยู่ด้อมนี้โมเมนต์ก็แห้งแล้งงานคู่ก็น้อยนิดงานฟรีให้แฟนคลับเข้าถึงได้ก็แทบไม่มีเลยจริงๆแต่พวกเราก็อยู่กันมาได้อยู่มาได้ด้วยใจด้วยความรักในตัวน้องทั้งคู่ล้วนๆคือเอาง่ายๆที่แท็กไบรท์วินติดเทรนด์ได้โดยไม่ต้องเห็นหน้าพวกเขาเลยแบบนี้คือแค่เรารู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันหรือเห็นของใช้พวกเขาวางคู่กันพวกเราก็วีดกันจนติดเทรนด์ได้แล้วล่ะค่ะดูสิคะดูพลังแห่งความรักที่แฟนคลับมีให้กับน้องทั้งคู่สิคะทุกคนนานแค่ไหนคำว่าไบรท์วินก็ยังคงมีพลังอยู่เสมอจริงๆว่าไม่คะ
ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอแวะนำความฟินของน้องต้นกู้มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะแวะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ